ะคะนางสาวปทุมพรเพชรประโคนค่ะส่วนของครูมิ้นก็คือรับผิดชอบในการสอนวิชาศิลปะค่ะกิจกรรมวันนี้ที่ให้เด็กๆได้เรียนนะคะก็จะเป็นการพิมพ์ภาพจากใบไม้นะคะประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากกิจกรรมนี้นะคะก็คือ1จะได้ฝึกของกล้ามเนื้อมือนะคะแล้วก็2จะฝึกในส่วนของประสาทมือกับประสาทตานะคะ3เด็กๆจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะคะ4ค่ะเด็กๆก็จะได้ผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็มีความสุขกับการสร้างสรรค์ผลงานนะคะค่ะขอบคุณค่ะ